นะก็ยังไม่ดีขึ้นแปลว่ามันไม่ใช่ถ้าไม่ดีขึ้นแปลว่าไม่ใช่เห็นบอกหมอต้องกินเป็นเดือนหมอก็ต้องกินเป็นเดือนงั้นก็กินของกินปุ๊บเราชิมก๋วยเตี๋ยวข้างทางอร่อยปุ๊บเรารู้ว่ามันดีอันนี้กินมาตั้งเป็นเดือนแล้วยังไม่มีความดีหมอบอกว่าต้องกินเป็นเดือนแต่ผมเพิ่งกินมา1อาทิตย์ยังไม่ถึง1อาทิตย์ฟังเลยจำเป็นหลักเราถือว่าคำว่ากินมันผ่านปากแล้วรสชาติเนาะใช่นะครับถ้าดีปุ๊บรสชาติมันจะบอกเราเองนี่เหมือนกันวิตามิน B คือมันมีรสเปรี้ยวนี่เองใช่ป่ะ B ไม่ใช่ไหมครับต้อง C ถึงจะเปรี้ยวแต่ B นี่ไม่รู้โอเคนะถ้ามันดีร่างกายต้องแข็งแรงง่ายๆถ้าเป็นผมนะผมไม่สนตรงนั้นหรอกผมจะสนว่าถ้ามะม่วงมันมีเปรี้ยวมันมีมันแล้วก็มีหวานก่อนสุกมันจะมันโอเคไหมครับผมจะกินตอนที่มันก่อนสุกถ้ามะม่วงนะอื่นๆอีกเลยมังคุดลำไยมะเฟืองกาแฟเหมือนกันคำว่าวิตามินง่ายนิดเดียวอย่าไปไกลอยู่ในผลไม้หมดไม่ต้องบีไม่ต้องซีผลไม้ผมก็กินอยู่เป็นประจำทำไมมันยังขาดได้ยังไงยังงงอยู่ไม่ต้องงงเราเชื่อเข้ามาตลอดแล้วตะวันตกเนี่ยโอเคไหมโอเคนะถ้าหากว่าองค์ความรู้จากตะวันตกถ้ามันดีแท้ใช่ได้จริงคนบ้านเขาไม่เป็นโรคหรอกโยมจบไหมต้องคิดไหมเนี่ยต้องคิดไม่ต้องคิดเนาะครับแต่ว่าแม้จะมีข้อแม้ไม่จบรับเถอะครับว่าถ้าของเขาเนี่ยจริงคนบ้านเขาไม่มีโรคหรอกโอเคไหมหยุดตรงนี้เลยอย่าไปแต่ถ้าแต่ไปไม่เป็นไอ้คำว่าแต่ไม่คำว่าเราไม่มีทางเลือกเอาล่ะเดิมโอเคนะเดิมนะครับบัดนี้มีทางออกครับที่นี่มีทางออกมีทางออกให้นะครับโอเคนะสังเกตร่างกายนะครับมันจะเบานะครับหายใจเองครับจะหาทางออกก็เรียกว่าแพทย์ทางออกโอเคไหมไม่ได้เกี่ยวใครเลยทางเลือกก็ไม่เกี่ยวปัจจุบันก็ไม่เกี่ยวเป็นทางออกเลยนะเป็นแพทย์แผนอนาคตนะครับเห็นผลในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ด้วยโอเคนะสังเกตครับหายใจไว้เอาธรรมชาติเรามาใช้คือหายใจครับธรรมชาติของเราที่แท้จริงคือการหายใจนะครับสังเกตมันจะเบาตัวครับโทษครับไหวไหมเจ็บไหมครับเจ็บนิดหน่อยไหวเนาะอืมไหวแค่นี้พอครับปึ๊บหายใจซะนี่โปรดสังเกตตัวจะเบาจะหายใจได้ยาวเยอะเลยครับโยกเล่นๆนะฮะถ้าเราทำเองมันก็พอไหวหรอกเช่นโอนอะไรล่ะโหนบายโอนคนทุกวันครับอันนี้ตัวช่วยผมช่วยจะสบายกว่าโหนเยอะเด็กขอโทษคนน้ำหนักรับน้ำหนักตัวมันหนักสังเกตปึ๊บไหวไหมครับไปแล้วครับปึ๊บดูมันจะเบาแล้วครับอับปึ๊บหายใจก็ยาวรู้สึกว่าเป็นไงครับวัดกันที่ความรู้สึกไอ้ขาที่ชาเนี่ยมันชามาหลายปีแล้วแต่ว่าหลายวันนี้มันชาหนักเดี๋ยวนี้ชาอยู่ไหมเดี๋ยวนี้ชาอยู่เอาเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ชาอยู่ชาไปนะฝ่าเท้าด้วยว่าหลังเท้าฝ่าเท้านะดูมันจะหายบอกมาเถอะครับขอให้บอกมาเถอะฝ่าเท้ามาครับมันมาถึงยุคมันเอาชาที่มาที่นี่เอากาแฟกลับบ้านไปครับขอบคุณครับถูพื้นได้เลยครับ
เบาลงชัดเจนชัดเจนแน่นอนนี่คือพลังงานบริสุทธิ์ครับแต่ว่านี่เราวัดกันที่ฟิลลิ่งเลยนี่ไอชานี่เขาบอกว่าขาดบีพอๆอย่าฟังเขา ผมทำให้หายได้ภายในกี่วินาทีนั่นคือเขานี่คือเราเราเหนือกว่าเยอะตัดเขาทิ้งไปดีที่สุดเอาเขาวนไปแล้วไม่จบโอเคผมปฏิเสธเขาโดยสิ้นเชิงเห็นไหมตอนจากรุ่งเราต้องปฏิเสธไอฝั่งนี้มันเหลือไอที่ปลายเท้าครับไอฝ่าเท้ามันไอนั่นแหละมันจะโฟล์เองสุดท้ายจะโฟล์ละพลังนี้เป็นยังไงผมยังคิดว่ามันจะไม่ได้ตลอดชีวิตซะอีกเพราะเขาเองเขาก็ไม่รับรองศาสตร์เขามันตันเห็นไหมครับเอาศาสตร์เราดีกว่าพอไหมครับศาสตร์เราคือศาสตร์ครับศาสตร์เราเป็นศาสตร์พุทธเจ้าพอไหมครับครับก็ดีขึ้นเยอะครับใช่ครับอย่างอื่นมีไหมครับอย่างอื่นมันยังเป็นไอจอไอ้นี่ต้องพูดถึงว่ามันเป็นไปตามสภาพร่างกายคือตาต้อตรงนี้ดีกว่าคือตาต้อมันเป็นกระเบนฝ้าฟางผมไม่สนต้อครับต้อคือภาษาหมอครับเรามองชัดไม่ชัดเองครับเอาคำว่าชัดกับไม่ชัดมาพูดถึงกันอ๋อมันข้างนี้มันไม่ได้เลยข้างที่เป็นต้อเนี่ยข้างที่เป็นต้อเนี่ยมันไม่ชัดเลยไม่ชัดใช่ไหมครับข้างที่เป็นต้อดูสิจะทำให้ชัดได้ไหมครับดูนะครับดูเองนะครับครับต้องดูเองนะคำว่าชัดไม่ชัดนะครับเพราะไม่มีอะไรประวัติครับนอกจากของจริงดูเองรู้เองนะครับครับผมไม่สนใจคำว่าต่อผมใจคำว่าชัดกับไม่ชัดนะครับไอ้คำว่าต่อคือภาษาหมอระวังอย่ากดแน่นอนผมไม่ไปถ้ากดตรงนั้นแหลมผมไม่ไปตอนนี้ผมกินวาฟารินอยู่ผมไม่โดนออกในตาผมไม่โดนแน่นอนครับฟังก่อนผมไม่โดนแน่นอนตรงนี้ใช่ไหมครับผมไปเรื่องอื่นนู่นโอเคไหมเบาไหมครับรู้สึกเบาด้วยกว่าต้นต่างๆเห็นไหมเบาชี้สาวไม่ต้องต่างหากแล้วผมไปเรื่องเอินผมไม่แต่เรื่องตาด้วยเพราะผมรู้ว่าประสาทตามันคืออะไรโทษครับตาคืออะไรเห็นไหมผมไม่สนคำว่าต้อคำว่าหินคำว่าลมนะครับโอนะต้อกระจกผมไม่สนผมสนแต่ว่ามองชัดหรือไม่ชัดต้องการชัดใช่ไหมดูซิคำตอบจบไหมครับตอบโจทย์ได้ไหมครับอย่าไปถามใครต้องถามตัวเองโทษครับเพราะมันตาเราแล้วก็หายใจธรรมดาครับอย่าสงสัยในตัวเองเพราะว่ามันเรื่องของตัวเองทั้งหมดครับตอนนี้โทษครับแป๊บนานลืมตาซะแค่นี้ก็พยักหน้านะไม่อย่าพูดห้ามพูดต้อกระจกอันนั้นเรื่องของเขาเรื่องเราแค่สองฝ่ามือแล้วลักษณะที่ว่าเนี่ยมันจะหายไปตลอดกาลหรือว่ามันจะเป็นขึ้นมาอีกคิดว่าสองฝ่ามือหนึ่งนาทีสองกว่านาทีเนี่ยคิดได้ไหมเนี่ยคิดได้ไหมเนี่ยกับกินทามาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วคิดได้ไหมเนี่ยทำไมต้องให้ผมเป็นคนบอกนะอ๋อไอ้นี่ผมไอ้ตอนนี้ผมไม่เคยกินเลยไม่เคยกินยาเลย มันเป็นยังไงผมก็ปล่อยมันเป็นอย่างนั้นเขาแนะให้ผมไปผ่าผมก็ไม่ผ่าโอเคดีมากแล้วที่ไม่ไปแจกก็ต้องเพราะว่าพอผ่ากลับมาต้องใช้เวลารักษาอีกโอเคพอยาวคนคอยโอเคไหมเรื่องตาพอใจไหมครับครับจบเนาะแล้วอันนี้แหละครับผมเนี่ยพอตกสายๆหน่อยมันก็ปากนี่จะชาชาลิ้นชาปากแต่ว่าชาหายตอนนี้ไม่ชาเอาละฟังผมจุดผมจะไวมากเรื่องนี้ผมจะไวมากนะครับถ้าเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอะไรครับพรุ่งนี้เช้าคือคำตอบสุดท้ายเพราะว่านาทีที่มันเจอสองฝ่ามือลุงหอกเข้าไปแล้วโอเคไหมครับฝ่ามือผมเป็นยาโอเคนะครับครับครับขอบคุณครับชัดเจนไหมครับเอาตัวนี้ครับยาทุกเม็ดที่ทางการแพทย์เขาใช้ผมเรียกว่าสารเสพติดให้โทษแต่ถูกต้องตามกฎหมายนะโยมใช่ถ้ายังคิดว่าของเขาดีก็ไปบริโภคต่อครับถ้าคิดว่าไม่ดีหยุดเขาก็ดีแล้วที่ว่านี่ก็คือเบาหวาน
บาหวานที่ผมเป็นอยู่เนี่ยเป็นมาหลายปีแล้วเบาหวานความดันเป็นมาหลายปีแล้วก็ต้องกินยาเข้าไปกินทุกวันยามันดีไหมล่ะก็ไม่รู้เพราะว่ากินแล้วก็ประคองอยู่อย่างนี้มันไม่ใช่กินแล้วจะดีขึ้นนี่ทางออกมีให้แล้วนี่มันเจอทางตันทั้งหมดแล้วนี่คือทางออกผมพูดทางออกให้เรียบร้อยแล้วครับโอเคไหมครับครับโอเคนะโอเคนะครับชัดเจนนะครับไม่ต้องต่อถามว่าเบาตัวไหมเดี๋ยวนี้เบาตัวไหมล่ะสบายตัวกว่าเดิมเยอะแยะไหมครับก็สบายนั่นแหละคือทางออกพอไหมครับครับอย่าพูดถึงมันนี้สุดที่ว่าครับพูดทั้งปีทั้งชาติเบาหวานจนตายแล้วครับพูดไม่จบไม่มีทางจบมีแต่คนโง่เขาพูดกันทุกวันนี่อ่ะแล้วเป็นอันผมใช้ก็มีแต่คนโง่พูดกันทุกวันนี่อ่ะครับคนฉลาดก็ไม่พูดแล้วเพราะรู้อยู่แล้วโอเคไหมครับครับผมใช้ก็ว่ามีแต่คนโง่พูดกันคนฉลาดก็ไม่พูดแล้วคนฉลาดก็พูดว่าเอ้ยมันเบาตัวไว้สบายว่าเดี๋ยวนี้ต่างหากแล้วตรงนั้นต่างหากคนฉลาดเขาใช้กันโอ้ยครับผมเสียงดังนิดนึงครับเรื่องปกติครับเรื่องปกติครับเพราะว่าครับไว้ขนาดนี้มันต้องพูดกันอย่างนี้ไม่มีโอโลมปฏิหรอกครับโอเคยินดีด้วยครับครับขอบคุณครับต่อไปคอยดูเส้นโลหิตที่เขาว่านะฮะมันก็จะกลายคือถ้าเบาตัวโอเคคืนนี้นอนจะหลับมากดีกว่าเดิมเยอะเลยตื่นเช้ามาก็ผมพูดในเรียกว่าอย่ามาเติมผมจะรู้แน่นอนนอนไม่หลับง่ายๆแล้วผมรู้แน่ๆคุณอย่านอนหลับทุกวันถ้าผมไม่รู้ผมไม่ดักคำพูดหรอกตอนนั้นคืนนี้คงไม่ต้องกินนะคอยดูคืนนี้จะหลับผมดักให้เรียบร้อยแล้วไม่โดยไม่ต้องกินใช่ไหมอย่าไปต่อรองไม่ผมกินทุกคืนเหรอก็ยาต่อรองนะอ๋อครับบอกว่าหลับสบายยาต่อรองนะครับเอาดีๆให้ทำไมชอบต่อรองนั่นเองไม่ใช่หมายความว่าผมอยากจะงดต่อรองอย่าต่อรองผมก็อยากจะงดอยู่แต่ว่ายังไม่มีทางเลือกดีแล้วดีแล้วไม่ต้องให้ออกปากครับผมต้องแน่จริงผมยังทักถูกครับต้องคิดอย่างนั้นใช่ครับครับทำไมผมพูดได้ทั้งที่ไม่มีข้อมูลเลยครับลุงงอกต้องแน่จริงครับต้องคิดอย่างนั้นสิครับครับยิ่งเวลาผมพูดข้างนอกเนี่ยฟังทันไหมนั่นเอาล่ะโอเคที่เล่นแขวนตาอยู่ไม่เป็นไรผมโอเคแบ่งภาคได้ไม่เป็นไรผมพอเดี๋ยวผมอย่าเอ้ยไอ้พอดีแว่นมันตกครับทีนี้ผมต้องใช้มันผมจะรู้กับกิริยาของคุณทั้งหมดคนอยู่ในออดิเอนซ์ผมจะรู้หมดคนอยู่ในสายตาผมจะรู้หมดว่าใครโทษใจขออนุญาตคิดอะไรอยู่แต่ผมนู่นที่ไม่พูดโอเคนะครับเอาความสามารถดีกว่าครับนะคืนนี้ผมบอกว่าหลับสบายแน่นอนตัวเดินเบากลับเดินกลับเดี๋ยวนี้จะต่างจากเดินที่มาแน่ๆครับจากกระเฉบกระเฉงจากกระจกเฉงยิ่งขึ้นครับชาเชยที่ว่านี้คอยดูวันนี้พรุ่งนี้ครับเพราะคำตอบสุดท้ายวันพรุ่งนี้ครับนาทีนี้เบาตัวหรือไม่ครับเบาเท่าไหร่ครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมวลผลให้ได้ก็ประมาณ 30% 30% คอยดูนะ 30% นั่นนะครับอยากสบายตัวแค่นี้เองข้อมูลผมมีแค่นี้เป็นมาทั้งหมดผมไม่สนหรอกครับไม่สนในภาษาหมอผมไม่เคยสนเลยผมสนเรื่องเดียวคือเบาสบายตัวจำเป็นหลักถ้าเบาสบายตัวกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกนั่นคือสุขภาพดีจำครับอย่าไปพูดถึงมันวิตามินบ้าบอคอผมผม74ปีแล้วผมก็ผมก็เรียนรู้มาเหมือนกันครับโอเคนะครับเพราะฉันก็ใช้ชีวิตมาไม่ต่างกันหรอกนะโอเคนะครับจากประสบการณ์ตรงในแต่เรื่องแต่อย่างมันน่าจะต่างกันแต่แชร์กันได้โอเคไหมครับต้องคิดอย่างนั้นฮะคิดองค์รวมคิดแบบก้าวหน้าต้องคิดอย่างนั้นครับคิดแบบต่อยอดแล้วถึงจะไปต่อได้โอเคนะลองลุกเดินลุกคนละเรื่องเลยคนละฟิลลิ่งฮะโอเคนะน่าทุบๆเลยครับมาเลยเข้าไปนั่งเลยจ้านั่งโซฟาเลยครับด้านโน้นเลยนะเข้าไปเลยครับ